งอกนะครับเนาะกับช่วงเนี่ยครับกับยามีนักเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดเนาะเรื่องขยะปากแขกท่านผู้มีเกียรติน่าจะเดินทางมาค่อนข้างเปียกพร้อมแล้วนะครับเรียนท่านประธานในพิธีเปิดคุณประพลสุภัทธีคุณวุฒิพงษ์กาสองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่คณะท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาว Salisa Manohong และนางสาว Chatchada Phonsuksai รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ A very good morning for before we proceed the program, I would like to introduce myself. My name is Chatchada Phonsuksai and Miss Salisa Manohong. We will be your host for today's program. ต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ I am glad I have your attention now. Anyway, ประพล สุภัทธี Chief of District of ในพิธีท่านประพล สุภัทธีท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหม้อท่านประธานสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านครับกระผมนายพรหมาคำแปนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านประพล สุภัทธีท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลหนองหม้อลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้นะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหม้อและสังคมฐานรากหลังโควิดเศรษฐกิจได้จัดทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลหนองหม้อลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อลดปัจจัยการเกิดโรคจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างครัวเรือนต้นแบบในการลดขยะโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในบ้านออกสู่ชุมชนและขยายผลส่งต่อให้กับผู้ปกครองครอบครัวใกล้เคียงและชุมชนตำบลหนองหม้อและโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจฐานที่สูงของจังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้ออดีตท่านนายกวุฒิคงครับท่านคณะผู้จัดเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนนะครับรวมถึงผู้ปกครองครับแล้วก็ท่านทุกท่านครับที่ร่วมโครงการครับก็นะครับผมประพล สุภัทธีท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ครับยินดีมากเลยครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับก็แต่ท่านนายอำเภอก็ทันสมัยครับท่านติดครับจากดูที่ท่านนายกได้กล่าวเมื่อครู่นี้นะครับกิจกรรมเนี่ยของเราเองที่เรามีอยู่นะครับเรื่องที่สองครับลดขยะเมื่อวันนี้เห็นน้องๆได้นำเสนอแล้วก็เกี่ยวกับการลดขยะการจัดการขยะนะครับใช้หลัก 3R นะครับใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นะครับถ้าทุกครัวเรือนนะครับเราทำได้นะครับเรื่องตั้งแต่นะครับครัวเรือนเนี่ยนะครับการปลูกการสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆอย่างวันนี้ผมเห็นมีเด็กมาเยอะเลยนะครับดีมากเลยชอบเขตภาคเหนือนะครับได้ที่2ครับของเขตภาคเหนือครับทั้งประเทศนะครับได้รางวัลมา300,000 บาทนะครับอันนี้คือภาพรวมของทั้งจังหวัดแต่มาภาพรวมของอำเภอนะครับอำเภอเมืองแพร่ครับก็ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลชนะเลิศนะครับอันดับ1